สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้านางแม่กับเจ้านางน้อยขอชวนเพื่อนๆทุกคนมาลุยครัวทำน้ำพริกแกงข้าวซอยกันนะคะอยากจะเสวยอันนั้นเพคะ คุณแม่ก็เลยต้องจัดให้ค่ะเจ้านางแม่ก็จัดการให้เลยค่ะใช่ค่ะ ว่าแล้วมาดูเครื่องเทศที่เราต้องใช้ในพริกแกงข้าวซอยกันเลยค่ะเรามีลูกผักชีชาโกชาโกนี่เป็นเครื่องเทศสำคัญในพริกแกงข้าวซอยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะชาโกจะให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวซอยเลยล่ะค่ะเกลือขิงแก่หอมแดงและก็พริกชี้ฟ้าถ้าเพื่อนๆมีขมิ้นแก่ก็ใส่ขมิ้นแก่ลงไปด้วยอีกได้นะคะแม่กับโมมีถั่วเน่ามาด้วยค่ะถั่วเน่าคือแผ่นนี้เห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือถั่วเน่าชาวล้านนาจะใช้ถั่วเน่าแทนกะปินะคะถั่วเน่าทำมาจากถั่วเหลืองรสชาติจะออกไปทางเค็มๆกลิ่นและรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่เป็นไรค่ะแต่เผื่อเจอที่ไหนลองซื้อมาใช้ดูนะคะเข้าครัวกันเลยค่ะเพื่อนๆตั้งหม้อเปิดไฟเอาไว้นิดหนึ่งแล้วก็คั่วลูกผักชีแล้วก็ชะโกของเราให้มีกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วมาคั่วขิงแก่แล้วก็หอมแดงของเราคั่วจนกว่าจะมีกลิ่นหอมออกมาเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาถั่วเน่าวางเอาไว้บนเตาที่ยังร้อนๆอุ่นๆอยู่จนกว่าถั่วเน่าของเราจะเริ่มแบบนุ่มๆและมีกลิ่นหอมค่ะนี่คือวิธีปิ้งเขาค่ะพริกชี้ฟ้าโมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำเปล่าเอาไว้แล้วนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะว่าแล้วเตรียมโขกกันเลยค่ะเพื่อนๆเจ้านางน้อยพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะเอาพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นแล้วแช่น้ำเอาไว้ตะกี้บีบน้ำออกไปให้หมดใส่ลงไปในครกตามด้วยเกลือค่ะเกลือนี่มันจะทำงานเหมือนพีลิ่งทำให้พริกของเรานี่ละเอียดเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะตามให้ตัวพริกแตกออกจากกันเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะเพอร์เฟกต์เลยต่อด้วยลูกผักชีแล้วก็ชะโกของเราค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันนี่ค่ะเพื่อนๆละเอียดออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กลิ่นจะหอมหอมมากๆเลยล่ะค่ะตามด้วยขิงแก่แล้วก็หอมแดงตะกี้ที่เราคั่วไปแล้วเหมือนกันอุ๊ยเพื่อนๆคะกลิ่นหอมสุดๆเลยอย่างที่บอกถ้ามีขมิ้นแก่ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ใส่ถั่วเน่าลงไปด้วยค่ะแต่เผอิญโมตำจนเพลินลืมใส่ถั่วเน่าลงไปเองค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรค่ะออกมาอร่อยอยู่ดีแค่นี้เราก็จะได้พริกแกงข้าวซอยของเราแล้วนะคะกลิ่นหอมหอมมากๆเลยทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะต่อด้วยการทำข้าวซอยเนาะแม่เนาะฝีมือเจ้านางน้อยตำใหญ่เลยค่ะเจ้านางแม่ชมใหญ่เลยค่ะบอกว่าเจ้านางน้อยตำเหมือนเครื่องเลยค่ะตำละเอียดมากๆเจ้านางน้อยก็ยิ่งตำไม่หยุดเลยค่ะงานนี้พอได้ลูกยอจากคุณแม่นะคะพรุ่งนี้โมจะอัพโหลดวีดีโอข้าวซอยไก่เลยค่ะใช่สูตรนี้นะคะสองเจ้านางว่าแล้วว่าแล้วสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีจัดหนักเจ้า